กรรมการตรวจสอบไหมอยากขอทราบขอตรวจสอบบัญชีก่อนได้ไหมคะคุณเนี่ยไม่อยากตรวจสอบแล้วเขาคิดเนี่ยว่าคุณเนี่ยน่าจะบริสุทธิ์ค่ะแต่ไม่อยากมีการตรวจสอบผมแจ้งฝ่ายตรวจสอบนัดทำการแอปชีแล้วจะออกหมายจับคุณต้องมาตรวจสอบนะสารวัตรแจ้งตอนเช้าหนูยังงงอยู่เลยก็คือโอนออกไปเหรอคะโอนเนี่ยไม่ได้โอนหมายใครนะครับโอนไปที่บัญชีของฝ่ายบุคลากรฝ่ายตรวจสอบครับเจ้าที่ปปงนะปปงครับกองปราบปรามการฟอกเงินครับค่ะเพื่อเขาจะทำการตรวจสอบครับเวลาการตรวจสอบก็คือ 1-2 ชั่วโมงนะเมื่อตรวจสอบเสร็จนะครับเขาก็ทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของคุณนะครับตามจำนวนที่คุณส่งมาตรวจสอบนะเขาไม่ได้อายัดหรือยึดเงินตัวนี้ครับเข้าใจไหมค่ะครับแต่ว่าจริงๆตำรวจไม่น่าจะต้องโอนเงินไปนะคะอันนี้เราไม่ได้เข้าบัญชีของฝ่ายตำรวจนะครับงั้นขอเลขที่บัญชีของกองฝ่ายตรวจสอบค่ะค่ะงั้นขอเลขที่บัญชีได้ไหมคะเลขที่บัญชีนะครับผมต้องทำการเนี่ยยื่นเรื่องคุณเนี่ยไปให้ฝ่ายบุคลากรฝ่ายตรวจสอบก่อนนะยื่นส่งเลขบัญชีเนี่ยมาให้เรานะครับทางตำรวจนะครับส่งยังไงอะคะเขาจะมีพนักงานครับยื่นเอกสารนะครับคือเลขบัญชีนะของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบนะครับคุณยอมการตรวจสอบไหมอยากขอทราบขอตรวจสอบบัญชีก่อนได้ไหมคะว่าต้องไปโอนไปบัญชีไหนคือเราไม่รู้อะไรเลยคือจริงๆตำรวจน่าของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบครับค่ะขอเลขที่บัญชีในการตรวจสอบได้ไหมคะเลขที่บัญชีใช่ไหมใช่ค่ะคุณจะตรวจสอบหรือว่าคุณจะโอนเงินตรวจสอบครับผมถามแค่นี้หมายความว่าจริงๆคือเราโอนเงินออกไปหาคุณน่ะเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเราโอนไปเนี่ยถูกต้องไหมแต่ชื่อบัญชีใช่หรือเปล่าค่ะคือเราก็กลัวเหมือนช่วงนี้ก็มีมิจฉาชีพเยอะเราก็กลัวเหมือนกันแล้วผมเป็นมิจฉาชีพเนี่ยผมติดตามคุณทำไมครับในการตรวจสอบคุณทำไมครับติดตามถ้ามีมิจฉาชีพคนอื่นเนี่ยเขาคุยคุณอ่ะคุณไม่เอาส่งเงินตรวจสอบเนี่ยเขาก็วางสายนะครับอันนี้ผมไม่ต้องติดตัวนะครับถ้าคุณเนี่ยพูดคำนี้จริงเนี่ยผมเห็นมาท่านสารวัตรเนี่ยทำการบอกพระเจ้าบอกว่าคุณเนี่ยน่าเป็นเพราะข้อมูลส่วนตัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเขาไม่ยอมส่งเงินไปตรวจสอบอะไรนะคะอะไรนะคะครับท่านสารวัตรบอกว่าคุณเนี่ยไม่ยอมตรวจสอบแล้วเขาคิดเนี่ยว่าคุณเนี่ยน่าจะบริสุทธิ์แต่ไม่ยอมยอมการตรวจสอบก็บริสุทธิ์จริงอะค่ะแต่ว่าคือตำรวจแจ้งมาทางยื่นเรื่องทางศาลให้ศาลอนุมัติขอทำเรื่องมาได้เลยค่ะทางเรามั่นใจตรวจสอบได้เลยเอายี่ก่อนไหมเราทำเรื่องอายัดบัญชีไว้ก่อนถ้าคุณมั่นใจเนี่ยให้คุณพกสมุดบัญชีเนี่ยเดินทางไปที่สภ.เมืองเชียงใหม่ครับวันที่เท่าไหร่อะคะวันไหนก็ได้ครับที่คุณพร้อมแต่ว่าคุณจะยับบัญชีตอนนี้นะครับนะตอนนี้เมื่อวางสายเสร็จเนี่ยผมแจ้งฝ่ายตรวจสอบนัดทำการแอปชีแล้วต้องออกหมายจับคุณต้องเข้ามาตรวจสอบนะมันทำวันเดียวได้เลยเหรอคะมันจะมีหมายยึดทรัพย์สินของคุณนะครับออกไปหาคุณครับหมายยึดทรัพย์สินนะครับหมายยึดทรัพย์สินเนี่ยมาตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินตัวนี้เนี่ยคุณเอาเงินตัวนี้ไปซื้อของใช้ในบ้านหรือเปล่านะครับหรือซื้อบ้านไม่มีนะคะคือหนูไม่มีบ้านไม่มีรถอะไรเลยค่ะเพิ่งเรียนจบไม่กี่ปีเนี่ยแหละค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่หายยึดทรัพย์สินทุกอย่างภายใต้ชื่อของคุณนะแล้วก็เลขบัญชีของคุณนะครับทุกบัญชีนะรบกวนนะครับ